วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้แรงสุดเลยโอ้ยกลับเดี๋ยวก็แดงละเอาจริงมันไม่ได้เจ็บคือหนูเทคนิคว่าตบแค่ให้แบบมันมีเสียงอะนึกออกปะแต่พี่เจ็บเลยพี่เจ็บเลยนี่เห็นปะมันตบเต็มๆเลยไม่ใช่ทีเดียวหลายทีเลยทำกลางสายฝนระหว่างต่อธนภพและไบรท์นรภัทรในละครใต้ล่าถือเป็นอีกหนึ่งฉากที่หนุ่มต่อนั้นเขายกให้เป็นฉากบู๊ที่เจ็บเนื้อเจ็บตัวมากที่สุดมีว่าจะเป็นตัวเองไปกระแทกกับรถตู้บ้างล่ะหรือโดนหนุ่มไบรท์ผิดคิวต่อยพลาดไปโดนหน้าหล่อของหนุ่มต่อแบบเต็มเรื่องนี้เป็นคิวบู๊เรื่องที่ผมพลาดเยอะที่สุดแต่พลาดเยอะที่สุดในที่นี้ไม่ใช่พลาดโดนเขานะพลาดเขาโดนเราเนี่ยปกติไม่เคยแทบไม่เคยโดนเลยแต่รอบนี้โดนโอ้โหโดนตั้งแต่ซ้อมโดนตั้งแต่แบบหลายอย่างเพราะว่ามันเป็นกลางฝนเรารู้สึกว่าเราไม่โทษเลยเพราะว่าเขามองไม่เห็นอ่ะไม่แปลกเราเองยังมองไม่เห็นเลยแต่วันนั้นผมมันมากเลยด้านของนางร้ายตัวแม่อย่างเป้ยปานวาดก็ออกอาการหัวจะปวดเมื่อมอดินที่ใช้ต่อสู้ทุบลงที่กลางหลังของหนุ่มปู้กิตติพงศ์ในละครหวานวาสนามาดันทนทายาทไม่ยอมแตกแหลกกระจุยสักนาที5 4 3 2ตุ่มครั้งแรกแต่มันไม่แตกมันแรงมากแต่เราอ่ะไม่เจ็บอยู่แล้วแต่ทุกหลายรอบอยู่นะก็ประมาณสักสองรอบปึ๊กเสร็จแล้วก็รอบสามก็เท่งแตกดูหัวโนไหมดูที่หัวแตกแล้วครับไม่โนส่วนลิลลี่พันธิลาก็ทำเอาคนทั้งกองละครซินเนฮาสารีตกอกตกใจระหว่างเข้าฉากจะไปวีนแมมคัทริยาแต่ถูกหนุ่มกล้องวิทยามาห้ามเอาไว้เหตุการณ์ระทึกเลยเกิดขึ้นวันนี้คุณแสดงตัวแบบฉันไม่ถามกันบ่อยวันนี้ฉันพี่สาวฉันตายแล้วตายแล้วหาศพไม่เจอตายแล้วไม่ได้บอกไม่ได้บอกพี่สาวฉันตายแล้วไม่ได้บอกไม่ได้บอกก็ไม่ได้เหวี่ยงแรงนะเมื่อกี้อ่ะคือแบบนี่คนนี้ด้วยคนนี้ใช่ไหมใช่ทำน้องมันเป็นอุบัติเหตุเมื่อกี้นี่พี่แม่มได้ยินเสียงเข็มเสื้อพี่กล้องด้วยอ่ะดังปึ๊กนะตกใจเหมือนกันแต่ก็เงียบไปไม่มีเสียงอะไรมาเราก็ยังไม่กล้าออกแต่แอบดูกล้องไฟแล้วเอออยากรู้แล้วเฮ้ยทำไมลิลลี่ถึงจะต้องนั่งเก้าอี้ดังปึ๊กดังปึ๊กโอ้โหน่าเหวื่อมากเลยจริงผมก็ไม่ได้ออกแรงมากขนาดนั้นลอยไปทั้งตัวลอยไปทั้งตัวคิดไม่ได้คิดไม่ได้แต่ก็ยังยืนยันว่าฉันไม่ได้ตั้งใจปิดท้ายกันที่วีวรรณรสที่พลิกมาเป็นนางเอกนักบู๊ครั้งแรกในละครหัวใจรักพิทักษ์เธอก็ทุ่มสุดตัวพยายามเล่นเองให้ได้มากที่สุดโดยไม่พึ่งสแตนด์อินงานนี้ก็เลยมักจะได้แผลกลับบ้านตลอดอย่างเช่นฉากนี้เป็นต้นไม่ทันกูเลยอายเขาแค่วิ่งล้มเลยโอ้ยเสีย
ดายจริงๆค่ะเพราะว่ายังมีอีกหลายฉากหลายซีนจากละครหลายๆเรื่องที่นักแสดงเขาทุ่มเททั้งตัวแล้วก็หัวใจเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดเพื่อสร้างความสุขความสนุกและความประทับใจให้กับแฟนๆละครช่องวันนั่นเองล่ะค่ะ